ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณอาผมสนใจธุรกิจที่คุณอานำเข้าเป็นคนแรกเลยครับก็เลยให้เนมติดต่อผ่านคุณแพรวเพื่อนเนมครับพี่เอิร์ธสนใจอยากร่วมทำธุรกิจกับคุณอามากเลยนะคะพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปเซ็นสัญญานะครับคุณแน่ใจนะว่าจะไม่มีปัญหากับทางบอร์ดบริหารโรงแรมพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับถ้าหุ้นคุณอนัทใหญ่สุดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพูดแบบนี้เท่ากับดูถูกผมนะครับงั้นเราก็จะทำธุรกิจร่วมกันเลยดีกว่าพี่ออสคะทำไมพูดจากับคุณพ่อเพื่อนเนมแบบนี้คะก็พ่อเพื่อนเนมอ่ะมันพูดจาดูถูกพี่ก่อนผมต้องการความชัวร์ผมรู้ว่าที่นี่คุณอินทิราก็บริหารอยู่ผมเป็นเจ้าของนี่ไม่ใช่อินคุณพ่อเนมทำไมแฟนเธอถึงอารวาสพ่อฉันแบบนี้อ่ะฝากขอโทษคุณพ่อแทนพี่ออสด้วยนะพี่ออสคะทำไมถึงไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่คุณปู่เขาจะภูมิใจก็มาแต่พูดถึงไออินทำไมพี่อยู่ตรงนี้เป็นเจ้าของที่นี่แต่มันดันพูดถึงคนอื่นก็เพราะพี่เอิร์ธทำตัวเป็นเด็กแบบนี้ไงทำตัวเอาแต่ใจตัวเองคุยกับคนโง่เนมยังให้อภัยได้นะคะเพราะเขายอมรับว่าเขาโง่แต่คุยกับคนที่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองโง่มันทุเรศเกินทนค่ะเนมว่าพี่เอิร์ธไปหาทางเอาใจคุณปู่เองก็แล้วกันเนมไม่ช่วยแล้วค่ะเนมไปกันให้หมดเลยไปดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand